จีเล็กๆน้อยๆนะคะอ่ะโอเค next เรามาดูถ้าคุณครูถามคำถามนี้คำว่า Spension Day Today we study about Spension Day วันนี้เรามารู้จักวันพิเศษวันหนึ่งคำว่า Spension Spension ตัวนี้อาจจะเป็นเฉพาะเจาะจงหรือพิเศษนะคะเฉพาะเจาะจงหรือพิเศษนะคำนี้ถือเป็นวัน A Great Day วันที่ยิ่งใหญ่วันหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราจะ Celebrate in the World ฉลองกันในโลกเลยmany countries นะคะ there are the Spension Day นะคะหลายๆประเทศจะเฉลิมฉลองกันในวันนี้นะเราจะเรียกวันนะ Spension Day ก็คือวันพิเศษวันหนึ่งนะคะก็คือวันอะไรลูกวันคริสต์มาสนั่นเองอ่ะวันนี้คุณครูจะถามคำถามนักเรียนนะคะ Spension Day ถามว่าโอเคนักเรียน look at this video เห็นไหมจากภาพแล้วมีสิ่งที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับคริสต์มาสเดย์อะไรบ้างอย่างน้อยเนี่ยต้องรู้แล้วเนี่ยต้องชอบ the children like Santa Claus นะคะเด็กๆจะชอบ Santa Claus และ Santa Claus คือใครและเด็กๆก็ทำอะไรกันบ้างในเด็ก the children in the world เด็กจะช่วยกัน decorate ก็คือตกแต่งบ้านเรือนใช่ไหมคะแล้วก็ทำอะไรคะมีอะไรอีก Christmas tree ทำต้นไม้ตกแต่งด้วยอะไรบ้างอาจจะ paper กระดาษต่างๆแสงไฟต่างๆหรือระฆังกระดิ่งและต่างๆเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่เราใช้มีอะไรบ้างนะคะและอย่าลืมนะเด็กๆเนี่ยก่อนจะนอนก็ต้องมีอะไรลูกทราบไหมเขาจะเอาถุงเท้าถุงเท้าแบบไหนลูกซอกกิ่งถุงเท้ายาวใช่ไหมลูกเอาไปไว้ที่ไหนลูกป่องไฟเอาไว้ที่อู๋บางคนไปแฝงที่ป่องไฟเลยเหรออ่ะบางคนไว้ปลายอะไรลูกไปเตียงนะไปเตียงของนักเรียนหรือตรงใกล้ๆหน้าต่างขอบหน้าต่างเพื่อเวลาเขาหลับไปใครลูกซานตาคลอสก็จะนำของฝันมาให้เขาเนี่ยทราบว่าซานตาคลอสนี่อาจจะเป็นใครได้พ่อแม่ของนักเรียนนั่นเองนะคะเด็กๆชอบมากอ่ะโอเคมาให้คุณครูถามคำถามลูกถามว่า Does what special day is on December the 25th ถ้าคุณครูถามคำถามเนี้ยWhat special day is on December the 25th? นี่เป็นประโยคคำถามเลยตอบคุณครูสั้นๆได้เลยว่า Christmas Day อันนี้เป็นคำถามตอบสั้นๆอ่ะ Write on your notebook What special day is on December the 25th? วันพิเศษอะไรแหละที่ตรงกับวันที่25เดือนธันวาคมนะคะคำถามนี้นักเรียนดูนะคะ What special day isOn December the 25th นะคะนักเรียนดูคุณครูใช้ on เพราะว่ามีวันที่ต่อท้ายเดือนด้วยแต่ถ้าบอกว่าวันพิเศษอะไรที่มันตรงกับวันเดือนธันวาคมไม่มีวันที่ครูก็ใช้คำว่า in December แต่ถ้ามีวันที่ห้อยท้ายเดือนเปลี่ยนจาก in เป็น on อย่าลืมนะคะเวลาการใช้ preposition in on at ต้องจำไว้ด้วยนะคะ What special day is on December the 25th ได้ยินตอบพร้อมกันว่าวัน It is Christmas day มันเป็นวันคริสต์มาสนั่นเองนะคะ It is Christmas day เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊ะวันคริสต์มาสนี้มีความสำคัญอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทำไมคริสต์มาสนี้มีความสำคัญอย่างไรแล้วก็ทำไมถึงเราทำอะไรในวันคริสต์มาสบ้าง What you do on Christmas day นั่นเองทำอะไรในวันคริสต์มาสบ้างและสำคัญอย่างไรเราถือว่าเราทำอะไรบ้างเราเฉลิมฉลองอะไรบ้างสิ่งอะไรที่เราต้องใช้ในวันคริสต์มาสบ้างนั่นเองมักจะทำอะไรกัน What you do on Christmas day บางคนบอกhave a partyมีปาร์ตี้ a small party a little party มีปาร์ตี้เล็กๆนะเป็นการเฉลิมฉลองได้ใช่ไหมคะอ่ะโอเคอ่ะเมื่อได้แล้ว it is Christmas day ตอบแล้วใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เรามาดูความสำคัญของวันคริสต์มาสมีอะไรบ้างอ่ะมาดูตั้งแต่แรกเลยคุณครูบอกว่า on December the 25th นะOn December the 25th, people around the world celebrate. แค่นี้ก่อนนะคะ
on December the 25th บอกว่าวันที่25ของเดือนธันวาคม people around the world ประชาชนทำไมคะทั่ว around คือทั่วหรือรอบๆโลกเลยนะคะ celebrate เฉลิมฉลอง the birth of Jesus Christ the birth of JesusChrist นี่เรียนมาดูคำว่า Jesus Christ แล้วไม่ได้ไม่ออกเสียงคริสต์นะลูกออกเสียงคำว่า Christ นะ Christ นะ C H R I S T Christ นะแต่ถ้ามี M A S A M A S ก็คือ Christmas แต่ตรงนี้แล้วออกเสียงเป็นว่า Christ Jesus Christ นักเรียนทราบว่าคือใคร Jesus Christ in the morningเมื่อตอนเช้านี้คุณครูวนิดาได้พูดหน้าเสาธงก็คือใครลูกพระเยซูคริสต์นั่นเองพระเยซูคริสต์นะคะเขาบอกว่า on December the 25th people around the world celebrate the birth of Jesus Christ ความหมายคืออะไรลูกวันที่25ของเดือนธันวาคมทำไมลูกประชาชนทั่วโลก celebrate คืออะไรคืออะไรคะ celebrate คืออะไรเมื่อสักครู่ที่สอนไปแล้วฉลองเฉลิมฉลอง the birth of Jesus Christ วันอะไรลูกวันเกิดหรือวันประสูติของพระเยซูคริสต์นี่แหละที่มาของวันที่25ธันวาคมนะคะอ่ะพบกันอ่านพร้อมกันเลยค่ะ on DecemberThe 25th. People around the world. Celebrate the birth of Jesus Christ. Celebrate the birth of Jesus Christ. Christ. ไม่ออกเสียงคริสต์นะลูก Christ. Christ. ออกเสียง ST ข้างหลังด้วยนะคะวันนี้ทั่วโลกเลยประชาชนก็เฉลิมฉลองกันในวันถือว่าเป็นวันประสูติของพระเยซูคริสต์นะคะอ่ะต่อไปได้แล้วนะคะต่อไป some people celebrate by giving gifts gifts หมายถึงอะไรลูกทราบไหมคะgiving ให้อะไรกันให้อะไรกันซึ่งกันของขวัญ gifts ตัวนี้ความหมายคือ gift gift หรือ gifts เป็นผู้เลนะคะให้ giving คือการให้นะประชาชนนะจะเฉลิมฉลองโดยการให้ของขวัญกันเห็นไหมคะก็จะวันคริสต์มาสถือว่าเป็นวันปีใหม่ของเขาเหมือนกันเขาเฉลิมฉลองไปถึง New Year Dayแล้วเขาก็แลกเปลี่ยนหรือให้ของฝันกันนะคะ giving give นั่นเองมาดูคำว่า give เติม ing คุณครูตัด e ออกถ้า give g i v e give แปลว่าให้เป็น verb เมื่อเติม ing ทำหน้าที่เป็นคำนามและตรงนี้ตัด e ออกนะคะ giving gifts โดยการให้ของฝันกันนะการให้หรือการให้ของฝันกันนะคะอ่ะต่อไปChildren may be thankful. Santa Claus for new toys. Children, เด็กๆ maybe อาจจะแสดงการอะไรลูกขอบคุณขอบคุณใครลูก Santa Claus สำหรับของเล่นใหม่ๆของเขาSanta Claus จะให้ของเล่นใหม่ๆแล้วนะ Children may be thank you Santa Claus for new toys นะคะเด็กๆอาจจะแสดงการขอบคุณเห็นไหม thank 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 ความหมายคือขอบคุณ thank you การขอบคุณ Children maybe นี่คืออาจจะเด็กๆอาจจะแสดงการขอบคุณ Santa Claus for new toys สำหรับของเล่นใหม่ๆของเขา
เนี่ยนะเป็นที่มาของอะไรก็วันคริสต์มาสมีความสำคัญอย่างไรนะคะอ่ะเดี๋ยวพร้อมกันอีกครั้ง Some people celebrate by giving gifts Some people celebrate by giving gifts Children may be thank you Santa Claus for new toys Children may be thank you Santa Claus for new toys Toys หมายถึงอะไรลูกของเล่น toysnew toys ก็คือของเล่นชิ้นใหม่ใหม่ๆของเขานั่นเองนะเด็กๆ ride the children ride new toys เด็กๆก็ชอบของเล่นใหม่ๆใช่ไหมคะโอ้ทุกปีจะมีของ Santa Claus มาให้นั่นเองอ่ะมาดู next they may also be again they may also beGoing to church with their families นั่นจะมาดูคำว่า family นั่นเลยเจอในคำว่า family แต่นี่คุณพูดถึงหลายครอบครัวดังนั้นคุณเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะ families ทำหน้าที่เป็น plural อย่ารู้นะคะว่าเอ๊ะคำนี้ทำไมคุณครูสะกดอย่างนี้นะ because familiesis plural เป็นพหูพจน์ถ้าเป็นเอกพจน์ก็เป็น f a m i l y family อันนี้เป็นหลายหลายครอบครัวเป็น families นะคะ they may also be going to church with their families ทราบไหมความหมายของประโยคนี้คืออะไรเด็กๆ เหล่านั้นจะทำไมลูกอาจจะทำไมลูกอาจจะไปไหนคะ churchไปไหนคะทราบไหมคะเอ๊ะวันคริสต์มาสเขาจะไปที่ไหนกันเด็กๆไปไหนลูกไปไหนคะไปโบสถ์ค่ะไปโบสถ์กับใครลูกกับครอบครัวของเขาเหล่านั้นนะคะถ้าเกิดเป็น New Year Day in Thailand เราก็จะไปอะไรคะ Temple ไปไหนคะไปวัดแต่คริสเตียนจะไปไหนกันลูกไปเชิดคือไปโบสถ์กันนั่นเองนะคะThey may also be going to church with their families. คำว่า church, C H U R C H church. ความหมายก็คือโบสถ์โบสถ์คริสต์เคยเห็นไหมลูก เคยนะคะทุกจังหวัดต้องมีใช่ไหมคะ with their families ไปกับครอบครัวของเขาอ่ะต่อไปChristmasHas so many traditions and symbols associated. แต่คุณครูเติม ed ดังนั้นครูต้องอ่านออกเสียงว่า associated associated with it. คำว่า associated ความหมายคือเกี่ยวข้องเขาบอกว่าอะไรคะ Christmas has so many traditions คำว่า traditions ต้องเรียนรู้ไหมคะคืออะไรประเพณีวันคริสต์มาสก็ถือว่ามีการมีไปเป็นประเพณีอย่างหนึ่งใช่ไหมคะมีการอะไรลูกเฉลิมฉลองประเพณีวัฒนธรรม and symbols symbol หมายถึงอะไรลูกเป็นอะไรลูกสัญอะไรลูก symbolสัญลักษณ์รู้จักคำว่าสัญลักษณ์ไหมลูกเช่น symbol on Father's Day ก็คือ the candle flowers symbols on Mother's Day ก็คือ jasmine นั่นเองนะวันเฉลิมฉลองกันที่เกี่ยวข้องกับ associated ความหมายคือที่เกี่ยวข้อง with it กับวันนี้ it ก็คือวันคริสต์มาสนั่นเองนะความหมายก็คือคริสต์มาสนี่ก็ถือเป็นประเพณีอย่างหนึ่งนะคะหรือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่เราจะแสดงถึงความเกี่ยวข้องกับวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ They may also be going to church with their families. Christmas has so many traditions and symbols associated with it. Okay, let's read. ฝึกอ่านเองค่ะThey may also be going to church
with their families. Good. Christmas has so many traditions and symbols associated with it. Good. มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเค death is hard to determine death is hard to determine determine ความหมายคือกำหนดนั่นแหละถือเป็นการยากที่เราจะกำหนด exactly นะคะนะ exactly นะ exactly how it came to be the celebration it is today นะคะความหมายคำนี้ความหมายก็คือตรงกับความจริงหรือไม่นะคะเรากำหนดนะว่ามันตรงกับความจริงหรือไม่เราถือว่าเราจะกำหนดหรือเปล่าว่าเออเราไม่ถือว่ากำหนดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นการยากจะกำหนดให้มันตรงกับความจริงว่าเอ้ยพระเยซูคริสต์เกิดวันที่25จริงหรือไม่แต่เราก็จะเฉลิมฉลองในวันนั้นในวันเนี้ยวันที่25เนี่ยนะคะแต่ไม่มีอะไรคะเป็นสิ่งที่กำหนดได้ตรงกับความจริงว่าวันเนี้ยเป็นวันประสูติของพระเยซูคริสต์หรือเปล่าแต่ทุกคนทั่วโลก in the world the celebration it is todayเราจะถือวันนี้เป็นวันที่เฉลิมฉลองดังนั้นก็ตั้งให้วันที่ 25th of December is on Christmas Day ถือว่าเป็นวันที่25ของเดือนธันวาคมแต่เราไม่มีกำหนดนะคะความหมายประโยคนี้คือ determine คือกำหนด exactly ความหมายคือตรงกับความจริงมันยากที่กำหนดให้มันตรงกับความจริงว่าอย่างไรก็ตามเราก็ถือวันนี้เป็นวันที่เราเฉลิมฉลอง it is today เป็นวันนี้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราดูซิว่าเอ๊ะสิ่งอะไรบ้างที่เราต้องรู้เรื่องในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะอ่ะมาดู what things do you think in Christmas day ประโยคนี้นักเรียนน้องเรียนอาจจะใช้คำว่า on Christmas day หรือ in Christmas day ก็ได้แล้วนักเรียนมาอ่านนักเรียนอาจจะเจอคำว่า on Christmas day หรือ in Christmas dayสิ่งอะไรล่ะที่นักเรียนคิดถึงในวันคริสต์มาสสิ่งอะไรลูกเขียนไป What things do you think in Christmas day หรือ on Christmas day นักเรียนคิดอะไรบ้างแหละในวันนี้ลองเขียนไปเดี๋ยวเรามาดูว่าเอ๊นักเรียนจะคิดอะไรบ้างก่อนอื่นคิดอะไรลูกคิดถึงอะไรลูกวันคริสต์มาสโอ้เด็กต้องคิดถึงอะไรลูกซานตาคลอสเลยแล้วอะไรอีกหลังจากคำซานตาคลอสมีอะไรอีกของขวัญอ่ะของขวัญกริปส์หรือเพลสเซนต์แล้วอะไรอีกลูกฮะของเล่นใหม่ๆ new toys หมดยังลูกแค่นี้เฉลิมฉลองอะไรอีกคะอาจจะเห็นอะไรอีกลูกคริสต์มาสที่ตอนคริสต์มาส good อะไรอีกลูกมีอะไรอีกคะวันคริสต์มาสที่เขาให้อะไรต่อกันลูกให้การ์ดคริสต์มาสการ์ดโอ้มากมายเลยใช่ไหมคะแล้วมีงานเลี้ยงไหมลูกมีงานเลี้ยงด้วยมีพาทรีมีงานเลี้ยงด้วยเรามาดูว่ามีอะไรบ้างที่นักเรียนต้องรู้จักวันนี้วันแรกก่อนอื่นนักเรียนต้องรู้จักอะไรลูกต้นอะไรลูกต้นคริสต์มาสต้นไม้คริสต์มาสเคยเห็นไหมลูกเคยเห็นไหมคะเคยเห็นบางคนก็ทำเป็นของปลอมใช่ไหมลูกแล้วก็ตกแต่งคล้ายต้นสนเลยนะคะเราเรียกว่า Christmas tree Christmas tree เราทำอะไรกับ Christmas tree ลูกเรามาทำอะไรลูกเราจะตกแต่งเราจะตกแต่งการตกแต่งด้วยลิปบิ้นกระดาษหรือแสงไฟหรือกระดิ่งระฆังต่างๆเพิ่มสีสันให้หรือบางคนเอาของฝันที่เล็กๆไปผูกไว้เต็มไปหมดเลยนะคะคริสต์มาสถือสุขสนานมากเราทำอะไรกับต้นคริสต์มาสเรามาดูนะคะ We decorate Christmas tree พร้อมกัน We decorate Christmas tree พร้อมกัน decorate decorate decorate, decorate.
ความหมายคำนี้ความหมายคือตกแต่งประดับประดาพวกเราจะตกแต่งประดับประดาต้นคริสต์มาส with rice and beautiful drinks ด้วยแสงไฟและสิ่งต่างๆที่สวยงามโอ้อะไรที่คิดว่านักเรียนสวยงามที่สุดนั่นอาจจะเป็น paper the color paper กระดาษสีเอาไปติดก็ได้ ribbon ก็ได้หรืออาจจะเป็นของฝันกล่องของฝัน a box of gifts a box of presents หรืออาจจะเป็นคะอะไรนะลูก bell อาจจะเป็น small bell ระฆังอันเล็กๆนะหรือ rice อย่าลืมให้ได้ต้องเป็น riceแสงต้องระยิบระยับเลย many color rice ก็คือแสงสว่างหรือแสงไฟที่มีหลายๆสีใช่ไหมคะพร้อมกัน we decorate Christmas tree with rice and beautiful drinks ทราบแล้วใช่ไหมคะคำว่า decorate ความหมายคือตกแต่งหรือประดับประดาเราใช้คำนี้ได้เลยนะ decorate อย่างในนักเรียนนะตกแต่งบ้านเรือนนั้นใช้อย่างไรได้แล้วนะคะ we decorate Christmas tree with lights and beautiful drinks อย่างแรกที่รู้จักมาดูอย่างที่สองทำอะไรลูกเด็กทำอะไรอีกตกแต่งบ้านด้วยแม้ไม่ได้ตกแต่งแต่ต้นคริสต์มาสตกแต่งบ้านด้วยนะคะPeople decorate their houses นะเหมือนกัน with rice and beautiful drinks ความหมายเหมือนกันประชาชนส่วนมากหลายคนเลยก็จะตกแต่งประดับประดาบ้านเรือนของเขาด้วยแสงไฟและสิ่งที่สวยงามมากมายเห็นไหมคะ People decorate their houses with rice and beautiful drinksนักเรียนดูนะเวลานักเรียนเขียนประโยคเราควรจะใช้อย่างไร with ด้วยนะ with ด้วยหรือกับอะไรกับ rice r i g s t s rice หมายถึงไฟแสงไฟนะคะแสงไฟเป็นดวงเทียนหรืออะไรต่างๆตะเกียงหรือดวงเทียนคำว่า rice and beautiful things drinks คือสิ่งต่างๆหลายๆสิ่งที่ให้ความ beautiful ให้ความสวยงามนั่นเองนะคะนี่แหละคือสิ่งแรกเด็กๆต้องทำแล้วนะ People ต้องทำคือ decorate Christmas tree and their house People ต้องตกแต่งต้นไม้ก่อนต้องคริสต์มาสแล้วก็บ้านเรือนต่อไปอะไรลูกโอ้สำคัญที่สุดเลยนักเรียนชอบเด็กๆชอบคือ Santa Claus Santa Claus Santa Claus ทำอะไรลูกเรามาดู Santa Claus gives the presents for the children Santa Claus จะให้อะไรลูกของฝันมากมายสำหรับเด็กๆ Santa Claus จะไม่ให้ผู้ใหญ่ลูกจะให้เด็กๆ children นะคะ Santa Claus นี้บางคนอาจจะมีคุณลุง Santa Claus หรือคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละก็เป็น Santa Claus ได้พอ you sleep คุณพ่อคุณแม่เนี่ยถึงเป็น Santa Claus ก็ทำไม give some presents for youของฝันเล็กน้อยสำหรับนักเรียนนะคะและนักเรียนตื่นขึ้นมาโอ้ซานตาคลอสให้แล้วให้ของฝันนักเรียนซานตาคลอส gives the presents for the children ซานตาคลอสจะให้ของฝันมากมายเลยสำหรับเด็กๆนะคะอันนี้คือซานตาคลอสนั่นเองมากมายสำหรับเด็กๆนะคะโอ้ได้รู้จักหลายอย่างเลยนะ Christmas tree นะคะแล้วก็บ้าน decorate housesแล้วก็ซานตาคลอสมาดูสิ่งสำคัญลูกในวันคริสต์มาสที่นักเรียนรู้จักอะไรบ้างเรามาดูสิ่งสำคัญอีกคือซามิคืออะไรคืออะไรลูกอะไรลูกถุงเท้าเห็นไหมถุงเท้าไหมลูกเอาไว้ทำอะไรอะลูกเอาไว้ซานตาคลอสใส่อะไรลูกใส่ของฝันลงไปถุงเท้าแบบนี้เป็นลักษณะถุงเท้ายาวนะเราเรียกว่า stockings พร้อมกัน stockingsstocking คือเราถุงเท้ายาวเพราะว่าเราจะใส่ของขวัญได้มากยาวเท่าไหร่ยิ่งดีเลย stockings เราถ้าถุงเท้ายาวนะลูกนะเว
วลานักเรียนแฝงด้วยความสวยงามนักเรียนอาจจะใส่พับให้มันสวยงาม stockings ถุงเท้ายาวนั่นเองทำอะไรลูกอ่ะเด็กๆทำอะไรกับ stockings children hang up some stockings children hang up some stockings คำว่า hang up ความหมายคืออะไรลูกเอาไปทำไมลูกแขวนแขวนดีมากแขวน stocking แขวนเจ้าถุงเท้ายาวเหล่านี้ side the base ข้างๆอะไรลูกข้างๆอะไร base ข้างเตียงของเขา or the or near windows หรือข้างๆหรือใกล้ๆอะไรลูกหน้าต่างก็ได้นะส่วนลูกหินบอกว่าไปแข่งที่ไหนลูกบนป่องไฟอันนั้นสูงเกินซานตาคลอสปีนไม่ไหวนะคะchildren hang up some stockings side the base or their windows or near windows อาจจะข้างๆหน้าต่างก็ได้หรือข้างๆเตียงเพื่อความสะดวกของซานตาคลอสถ้าหน้าต่างนี่ซานตาคลอสไม่สะดวกดังนั้นข้างเตียงซานตาคลอสสะดวกมากเพราะซานตาคลอสคือใครลูกIs your parents ก็คือคุณพ่อคุณแม่นักเรียนนั่นเองอ่ะได้แล้วนะคะ stocking ต่อไปมาดูอีกอะไรลูกนี่คืออะไรของฝันนั่นเอง gifts หรือเราอาจจะใช้คำว่า present present หมายถึงของฝันถ้าหลายชิ้นเราก็เติม s ไปหรือนักเรียนอาจจะเรียกว่า gifts ก็ได้ของขวัญ นักเรียนได้สองอย่างของขวัญของจำร่วยต่างๆนะคะpresents or gifts นั่นเองนะคะมันทำอะไรกันลูกพวกเรามักจะทำไมลูกแลกเปลี่ยนกันอ่ะเรามาดู we like to exchange gifts we like to exchange gifts คำว่า exchange ความหมายคือแลกเปลี่ยนเห็นไหมคะพวกเราชอบแลกเปลี่ยนของฝันกันเห็นไหมคะคุณครูให้ลูกหินลูกหินให้คุณครูนี่คือ exchange นะคะ we like to exchange gifts พวกเราชอบแลกเปลี่ยนของฝันกันนะคะในวันคริสต์มาสนั่นเองนะคะเรามาดูนะคะ presents or gifts นักเรียนจะใช้ presents เพราะนั้น Christmas or New Year's Day we exchange together เราจะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันหรือ I give present for you คุณครูจะให้ของขวัญนักเรียนหรือ the student give some present for your friends นักเรียนก็จะให้ของขวัญกับเพื่อนๆ นักเรียนนะคะ We like to exchange gifts คำว่า exchange ความหมายคือแลกเปลี่ยนอ่ะต่อไป next อะไรลูกทราบไม่คืออะไรกวางเป็นชื่อกวางชนิดหนึ่ง